วานเราได้มาลงตะข่ายรูก้างกับรูหมึกวายมันเยอะมากก้างห้ามข้าเลยละเดี๋ยววันนี้เราจะเอาองค์ประกอบของทุกช่องใหญ่เอามารวมกันเดี๋ยวพูดกับช่องโจโฉใครได้ก่อนกันเคี้ยวดีๆนะครับเริ่มมีผลประกอบการเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าสดที่สุดจากท้องทะเลใต้ใชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับตีห้ากว่านะครับตอนนี้หกโมงกว่านะครับเขายังไม่หลับเลยนะใช่ครับเราอยู่ท่าเรือครับเขาบอกเขาอยู่โรงแรมครับโรงแรมเราเราแดกข้าวได้เลยนะครับเนี่ยให้เรานั่งแดกข้าวเช้าก็ได้นะครับทำดีมากเยี่ยมเลยครับนี่เปิดเลิกเลยวันนี้ยังไม่เคยได้ใช้เลยตายแล้วตายแล้วขอนะกินเดียวบอกเลยใช่ไหมว่าเนี่ยเราทำอะไรเราจะไปทานอาหารเที่ยงที่เอาไม่อยู่เกาะชิบะซาชิมิไหมชิบะแดงมาแล้วล่ะค่ะดีเลยครับคนพวกคุณตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะพลาดอาหารเช้าแล้วไปกินอาหารเที่ยงแต่อันนี้ก็คืออาหารตาเด้เอาไปก่อนเดี๋ยวพอเช้าอยู่เช้าอยู่ก็คือเราอยู่ที่นี่ 2-3 วันนะครับเมื่อวานเราได้มาลงตะข่ายหาปลากันแล้วแต่สิ่งที่เห็นก็คือตอนท้ายๆคลิปอะรูกุ้งกับรูหมึกวายๆมันเยอะมากก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะออกมาอีกวันนึงเคยเห็นพี่โจโฉทำคลิปนึงเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแล้วก็เอาหมึกวายๆใส่เข้าไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป6ล้านวิวพี่โจโฉ6ล้านวิวเราเลยเกิดริเริ่มความคิดว่าเราต้องรอกเรียนแบบเราจะเอา10ล้านวิวใช่ไหมว่าเอาให้ได้ล้านวิวก็พอแล้วกูดีใจจะหาล้านวิวเนี่ยเพราะว่าเรามีพี่กบกับพี่โจโฉเป็นไอดอลดีนะเนี่ยไม่ได้ซื้อแซลมอนมาฟัดมาจากทะเลด้วยก็มาลองดูครับเพราะว่าพี่อูมเองก็มีความใฝ่ฝันอยากจะได้ปลาหมึกสดๆมาลองกินนะครับแล้วก็กั้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอัญมณีทรงคุณค่าของท้องเลยกิโลละเป็นพันนะครับเนื้อหวานเจี๊ยบเลยวันนี้ก็เตรียมปลาหมึกสดๆรูปมาทำแบบตายแบบเจโอโอ้โหกับน้ำสะอาดมากเลยครับเนี่ยโอ้ถ้าโอ้โหเยี่ยมถ้าเรือเองครับต้องเดินด้วยหัวเท้าต้องจิกอย่าถึงน้ำหนักที่ส้นเท้าเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงล่ะมูโดนอะไรปักวะเข้าไปเท้าต้องเดินด้วยหัวเท้าครับสติ๊กเกอร์ครับคุณได้แอดด้ามาหรือยังครับคุณอูมามิยังไม่ได้เลยค่ะต้องทำไปขอคุณสแตมป์นะครับขอรองเท้าเบอร์39หน่อยได้ไหมคะเบอร์190คุณจะขอเขาอีกเหรอครับจับไปแล้วได้ขอโอ้หลุดไม่ลอยด้วยหายไปตอนไม่ลอยมึงก็ไม่ลอยแช่น้ำมาเลยอ้าวโอ๊ยอะไรเนี่ยคะตัวอย่างของการไม่ใช้แอนด้าดูความปลอดภัยของคุณมาปีก่อนนะครับผมนะครับเหยียบขาผมขึ้นได้เลยครับนี่ไม่หมายถึงคุณอูมนะครับไม่ใช่พี่ฟงนะครับเหยียบขาผมขึ้นได้เลยครับนี่ไม่ใช่พี่ฟงSure.
นี่คือจบเกมให้เร็วสุดครับว่ามุ่งมากครับเราโดนโจจังเกิลหลอกออกมาทำให้เราอดกินข้าวเช้าเพราะเราจะมาหาข้าวเช้ารีบกินรีบกลับครับโอเคครับปฏิบัติงานครับจุดจังโก้ครับอันนี้นะครับก็เป็นอาวุธของเราครับเหล็กแทงวายๆนะครับลักษณะมันก็เป็นแบบนี้มี2งามนี้ครับเราต้องใช้เหยื่อใส่ลงไปในสายนี้นะครับเป็นเหยื่อปูๆเดี๋ยวเราจะไปหาปูแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ร้อยโดยที่ว่าเราสอดลงไปในขาของปูครับก็ใส่ลงไปในรูไวๆนะครับก่อนอื่นเราต้องหารูให้เจอก่อนครับเสร็จแล้วก็มันคล้ายๆการยื้อกันครับครับยื้อขึ้นมายื้อขึ้นมาผ่อนมันหนักผ่อนเบาถ้าว่าเราเดินปุ๊บถ้าหลุดเขาระแวงเนี่ยเขาก็จะไม่ออกโอเคครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับไวๆสัก5กั้ง5มั้ยเอา50ใช่มั้ยไม่ยากครับเราหมึกง่ายกว่าอ๋อได้ง่ายจริงนะขั้นต่ำกั้ง5หมึก5กั้ง5หมึก5 1ลังจัดไปไปเดิมพันไปครับไปลงสนามเลยวันนี้เราจะเอาทุกองค์ประกอบของทุกช่องใหญ่เอามารวมกันอย่างแรกเลยเราจะเป็นการใช้ชีวิตแบบลำบากสไตล์คนหัวครัวหลังจากนั้นเราจะพอเราจับกั้งและหมึกไวๆได้เราจะให้พี่กบไม้เมฆสวนกระโดดฟัดกับมันอยู่ในน้ำพี่เคยจับปลาแซลมอนใช่ไหมใช่ครับเอาแบบนี้สู้เลยนะสู้กับมันหน่อยให้มันรัดคอรัดหน้าร ัดคอรัดหน้าแล้วถ้าเราจะใช้เทคนิค 6.8 ล้านวิวของโจโฉเอามาต้มกับมาม่าเป็นการรวบรวมวิทยายุทธ์ทั้งหมดแล้วดูดิว่ายอดวิวมันจะวิ่งเท่าไหร่ผมกะว่าคลิปต้องมี 2-3 ร้อยล้านวิวนะครับมันเป็นการรวบรวมวิทยายุทธ์ของช่องใหญ่เพิ่มไปอีก100ล้านวิวได้ไหมคะโอเคครับชอบแต่เช้านี่คือเราหาปูก็คือเราต้องพลิกหินใช่ไหมครับครับปูอยู่ใต้หินนะครับคุณผู้ชมครับใครเห็นหินก้อนโตๆบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกมันนี่ผมเชื่อว่าในนี้ต้องมีครับก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่โอ้ก้อนใหญ่มากไอปิงเฮียนี่แม่งอยู่ทุกที่เลยนะเราจะมาแข่งกันไหมครับว่าระหว่างช่องได้เลยดีเจพุงกับช่องโจโฉใครจะได้ก่อนกันใครได้เยอะกว่ากันดีกว่าได้ครับคุณเอาทั้งกลางทั้งหมึกไหมได้จัดไปคุณจะเอาอะไรมาสู้ผมนี่ผมมีอยู่8คนเอาจำนวนคนเขาว่านะผมว่าได้อยู่แล้วแหละสบายผมค่อนข้างที่จะมั่นใจผมคนเดียวก็ได้แล้วอย่างละ5เนี่ยได้เลยผมได้เหยื่ออันโอชาแล้วครับเฮ้ยมาครับได้ไหมครับเล่นไปครับเล่นไปครับต้องขิงเหรอไม่ได้ขิงครับไม่ได้ขิงครับอุ้ยอันนี้เขาไปถือปูบ้างกูดบายเหยื่อนี่เป็นปูเหรอระหว่างที่คุณโจโฉกำลังโม้อยู่ตรงนู้นกล้องระวังกล้องในน้ำระวังกล้องในน้ำระวังอย่าสั่นมากมันไม่ได้มุมว่ะสติ๊กเกอร์มันไม่ได้เหลี่ยมนอนครับยอดครับพี่น้องครับนี่
ฮะ1010เรานับหมดทุกคนที่ไม่ได้อยู่กับโจโฉถือว่าเป็นทีมของเราเล็กไปมั้ยพี่โจโฉช้าๆนะช้าๆนี่ๆมันจะดึงสู้กับเราครับเวลามันดึงเราหยุดเออใหญ่มันระเวงเวลามันดึงนะเราก็มันเริ่มจะระเวงแต่ถ้ามันเมื่อไหร่มันเริ่มพอแล้วเราเวลามันดึงกับผมเราที่จะได้หนวดได้หนวดด้วยเฉพาะหนวดก็ยังดีครับ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 ดูมันแล้วเมื่อกี้นี่ตามขาดคมเกินเสียใจด้วยนะครับใช้เลยครับไม่เป็นไรใหม่อันนี้แปลว่ามีโอกาสได้สูงคุณโอ้เสียดายเสียดายเสียดายเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่โอเคเลยไม่เจอเหยื่อเลยพี่ป๊อปเฮ้ยนี่เป็นตัวนึงวิ่งไปจับยังไงวะมันเร็วแบบไปตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกั้งกั้งมันกินไหมสามสองหนึ่งนี่นี่นี่เฮียอุ้ยเฮียเฮียดิดเหล็กดิดเหล็กน้ำเปาะเลยคุณรู้ว่าเหยียบตะขาบตาบุกี้ไปปั๊บอันนี้ได้ไหมโอเคอันนี้หนึ่งได้ได้ครับทำไงเหยียบขนาดนั้นต้องได้โอเคปีเทปนะคะทุกคนเราได้ปลาหมึกแล้วก็แล้วมาพี่โจจังโก้กั้งคุณเหยียบได้ไหมได้ได้ครับแต่วิธีการใส่ผมไม่แน่ใจใส่ไปไหมพี่โจลองใส่แกดิสรุปเขาตายฟรีใช่ไหมครับทำเลยง่ายง่ายเหยียบดาบเหยียบดาบแม่งเลยอ๋อเราเอามาเป็นเหยื่อคุณเตรียมตัวพบกับแรงปะทะของสังคมอย่าทำอะไรง่ายๆยัดดังแม่งเลยเป็นยังไงครับพี่กบครับตอนนี้ได้รถจังเฮ้ยจะลองหลุมนี้ดูเหรอมางั้นเรามาลองหลุมนี้กันยังเหยียบยังเหยียบเด้อตั้งไว้ตรงนี้นะครับทุกคนรอดูสิเต็มมือในจังหวะที่เราต้องเอาไว้ตรงนี้เหรอไม่น่าจะนะต้องกระตุกรอดูว่ามันกระตุกหรือเปล่าเดี๋ยวปากการังตกไปนะครับโดนมาดุเหมือนกูเป็นมืออาชีพ
แรงเหมือนกันต้นเปียกดักยนน้ำกันหมดคนกำลังอรุณมาลุ้นอะไรแบบไม่ได้ลุ้นไม่มีเทปครับไม่ได้ครับเราจะตื่นฟรีไม่ได้ครับให้ถึงที่สุดไม่เคยท้อแท้เท่าไหนมาก่อนมีสัญญาณครับบอกว่ามุมนู้นน่าจะมีตัววันนี้นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเมื่อวานเนี่ยคือเยอะมากวันนี้กลับมาคือรูมันหายหมดเลยเริ่มท้อละกลัวผมกลัวจะไม่มีคอนเทนต์ไปคุมชุมทางบ้านได้รับประชมกันดูอุมามิเดินเหมือนกับคนไร้เป้าหมายไร้จิตวิญญาณไร้แรงจะไปต่อมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยความหวังคุณอุมามิคุณมีความหวังคุณยังไม่ได้แทงปลาหมึกสักตัวเลยคุณอุมามิแต่วันสองวันแรกแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่มีความรู้ครับแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยน่าจะตายหาประมาณวันที่3แล้วก็4ต้องไปด้วยความเงียบครับโอ้นู่นสองรูเลยสองรูไวหน่อยไวหน่อยไวก็เสียงดังอีกไปเบาก็เสียงก็ช้ามีตัวไหมพี่โจไปครับมีตัวครับมีตัวตรงนั้นมีตัวไหมพี่โนมีตัวไหมมีไหมมึงไปดูตรงนู้นเดี๋ยวกูดูตรงนี้โทรศัพท์แล้วสับแล้วโทรศัพท์แล้วสับแล้วสับแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมจับมือมันไหมโอ้โหจับไม่ทันนี่เราโปรยหินลงไปเพื่ออะไรครับกระตุ้นให้มันรู้ว่ามีเหยื่อหรือคนเอาเมื่อกี้สับแล้วใช่ไหมสับแล้วมันสับครั้งเป็นตะข่ายเป็นยุ่ยๆอยู่แล้วมันไม่กลัวใช่ไหมนี่ได้จับติดต้องสับทันทีเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยหายจะส่งไปถ่ายมันส่งเดี๋ยวกลับมาใหม่อันนี้เดี๋ยวเราส่งไปมือมันมีหมึกวอยวายอยู่ย้ายกองย้ายกองThank you.
นี่โอ้โหใหญ่ดูหมึกเขาเย็ดเท่ของจริงของจริงมีลายกระถาด้วยนี่ลายกระถาพี่นุไม่เหมือนกับพูดกับมันอยู่เลยดูหมึกครับไม่ได้ลายกระถาบอกไอ้สัตว์ของมาย่างเออนี่แหละแล้วแกได้โอ้โดนโดนโดนตอนนี้ฝั่งนู้นก็ได้แล้วใส่ถุงก่อนไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่ขาเดียวครับเสียงมากเลยขาเดียวโอ้ยได้แล้วครับอย่างนี้สองขาแล้วเอ้ยมาแล้วมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมีผลประกอบการเริ่มมีผลประกอบการโอ้รู้เดิมเลยอ่ะพี่รู้เมื่อกี้ครับย้อนกลับมาใหม่ก็เราทิ้งเวลาเขาสัก5นาทีเรากลับไปเขาใช่ครับเพราะเขาลืมไปเมื่อกี้ครับโอ้นี่กั้งลายเสือฝั่งนี้ด้วยแสงมากฝั่งนี้อัญญมณีแห่งท้องทะเลหวานเลยหวานเจี๊ยบโอ้นี่ตรงนี้จะดิบได้เลือดเลยครับตรงนี้แล้วก็เวลาเขาสับเราจะสับแบบนี้นี่ให้ดูนิ้วเขานะครับนิ้วอย่างนี้พอสับไปยุ่ยตะข่ายมันก็จะติดตะข่ายครับถ้าเป็นเนื้อปลามันจะยุ่ยแต่เราเอาตะข่ายนี่มาเพื่อให้มันเหี่ยวพันกับตัวเขี้ยวของเขานะครับนี่โลหลายพันนะครับเนี่ยพันกว่าบาทไม่ถูกนะเนี่ยสุดยอดไอ้ตัวนี้มันขมมากตรงนี้ขมมากครับผมเคยโดนแล้วใช่เมื่อวานก็ตรงนี้ก็ดีดตรงนี้ก็เจ็บได้เลือดตรงนี้ก็ได้เลือดตรงนี้เหมือนกันลองดีดนะลองดีดนะไม่สู้ไม่สู้ไม่เอาโอ้แล้วก็ปล่อยเขาในน้ำนี่ได้เลยครับได้ครับถ้าไม่มีรูให้มันลงLaughed at the mall 'cause your mama forgot. I know it hurts. มาสักหนวดมาสักหนวดนี่นะมันยังไม่ตายเลยนะฮะมันยังยุยยุยอยู่หนักมากมันเป็นหน้าที่ของพิธีกรครับครับเคี้ยวดีๆนะครับก็ไม่ขาวนะอือมันสามารถเอาไปดูอย่างอื่นได้ไหมครับต้องจมูกเฮ้ยเจออีกรู้แล้วครับคุณผมจะอยู่คุณด้วยแต่ถ้าคุณได้ผมจะหนีไปแล้วให้เขามาลุ้นต่อในช่องคุณนะครับว่าคุณได้หรือไม่ได้รองเท้าคุณสวยนะครับเนี่ยใช่ครับขอบคุณแอดด้าด้วยนะครับที่ส่งรองเท้าดีๆมาให้เราได้ใส่ในการถ่ายทำคลิปครั้งนี้นะครับทั้งสองช่องเลยครับเป็นยังไงบ้างครับท้อครับท้อเลยครับใช้คำว่าท้อเลยครับต้องหาดีๆครับผมเฮ้ยเรียบร้อยตรงนี้โอกาสเป็นไงครับไม่รู้ครับเป็นไปได้ตัวที่จะได้ตัวแล้วครับที่จะหลุดครับคิดไปเองวันนี้เราจะได้แดกมาม่าเปล่าๆกันนะผู้ชมทางบ้านมาม่ากับไข่เฮ้ยมันดูแล้วมันดูดูหมึกครับหมึกครับหมึกครับการดึงแบบนี้เป็นหมึกหมึกครบทุกคนเข้ามาโดนเดินมากันครบเลยว่ากล้องจับเยอะขนาดนี้มันต้องกลัวแน่ๆ DJ ภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศSo fast that year, and just outside.
ณกำลังทำการเคชิโมะมันใช่ไหมครับแช่นี้คือจบเอากระต่ายเลยครับพวกนี้มันคล้ายๆกินสดได้ไหมกินได้อร่อยครับเหมือนกุ้งตำกุ้งเออมันเหมือนผสมกันหมดเลยจะหวานมากพี่เจ้าโชว์เป็นยังไงครับเรียกคุณโค้ชเฮ้ยเรียกคุณได้ผลประกอบการนี่คือผมได้หลายตัวนะนี่นี่นี่คุณดูสกอร์ใครที่อยากรู้นะครับว่าพี่เจ้าโชว์ได้ยังไงไปติดตามที่ช่องพี่ภูมินะครับก็มาดูก็มาดูได้ที่ช่องพี่ภูมินะครับอย่างเงี้ยฮาเลยนะมาครับกระทะเวลาของเราแล้วข้าวเช้าของเรานะครับเป็นเรียกว่าบะหมี่เกี๊ยงสำเร็จรูปที่เรียกว่าสดที่สุดจากท้องทะเลใต้ใช่ครับครับระวังทานร้อนตีนนะครับผมไม่เป็นไรครับก้อนเบลอเลยเพื่อนเย็ดกูมามีคุณดูไว้นะครับเวลาคุณตกนรกคุณจะเจอนี่ครับแล้วคนจะอยู่ตรงไหนคะคุณจะมองจากยอดหรือมองจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนคุณเคยเห็นไหมครับมาม่าร้านเจโอที่เขาบอกว่าต้องต่อคิวกัน 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะทำที่มันเจ๋งกว่านั้นให้ครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีวัตถุดิบดีขนาดไหนผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนหรอกที่จะได้กั้งแล้วก็ปลาหมึกที่สดเท่านี้มาก่อนใช่สุดแท้สุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดกระดอถลอกยังต้องกลับมาบอกว่าสุดจัดไม่ไปหาหมอค่ะทำไมไม่ไปหาหมอเฮ้ยทำไมใส่ทีหลังครับเหมือนกันครับใส่ก่อนใส่หลังขอให้คุณนั่งท่านั้นโอเคครับโอ้ใส่ก่อนใส่หลังไม่เกี่ยวครับขอถ้าใส่แบบเดียวได้หมดขอถ้าใส่แบบอุ้มปันสุกนะครับงานเซ็นเซอร์ในตัวโปโปจุ่มใต้น้ำเลยครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับอันนี้ไม่ดีครับเพื่อแบบให้เห็นถึงลงไปในกระทะแล้วก็เห็นตอนแบบเทผงไว้ด้านบนจะได้เห็นชัดสีน้ำมันเยอะมากมีการรีวิวสีได้ครับสบายถ้าทำขนาดนั้นนะรีวิวโปรโมทให้โกโปรได้เลยบอกเขาคนในน้ำร้อนยังได้ใส่ฮาวซิ่งน่าจะเอาอยู่ต้องลองแล้วได้ยินเสียงใครร้องไหมคะอะไรครับเสียงพี่ภูมิเสียงพี่ภูมิไม่ได้อยู่ในกระทะทองแดงครับอยู่บนต้นงิ้วพี่เทสเองแล้วเป็นอีกคนเลยนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่ไรครับนี่ไม่ใช่เทสผมทำตัวยังไงก็ได้มาม่าเราคิดถึงนะครับกลับเข้ามาได้นะครับแอนน่าเราก็คิดถึงคุณเสมอนะครับส่วนโกโปก็ you are welcome ครับแหมครับนี่วันเดียวมามีต้องเจอวันที่เธอลงนรกมันจะเป็นรสต้มยำเหรอคะเราสามารถเลือกรสได้ไหมคะเวลาเราลงอย่างน้อยก็หม้อรวมหรอวะเออแล้วก็หม้อรวมหรอวะก็หม้อรวมหรอวะถึงจะลงนรกก็เถอะพี่ภูมินอนอยู่ขอบเลยนะนอนอยู่ขอบเลยอุ้ยทำไมพี่ภูมิไม่ร้อนเลยอ๋ออยู่มานานแล้วมอลมที่ชื่อผมจะไปอยู่มันไม่ดีในนรกนะมันอยู่ในสวรรค์ครับเมย์ชดาเหรอคะมีความเห็นยังไงครับไม่รู้โชว์คนที่จับได้ยอดสุดก่อนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ครับทุกคนทานครับทานข้าวทานข้าวมาเด้อกินข้าวมาเด้อกินข้าวเด้อเย้ตอนน่ะเอาใส่ถ้วยขอบคุณครับร้อนตอบร้อนเลยร้อนมากโอ้มึงเหรอขอโทษไม่ได้ขึ้นมากินยากลำบากโอ้ยเอาแบบนี้ครับเราต้องมาจับเข้ามาเราดูเข้ามาอย่าให้โดนไฟเลยไปไปใครอยากกินกั้งอ่ะอันนี้แกะแบ่งกันด้วยอันนี้ผมจัดการเลยนะครับ
เอาตัวเล็กมาแลกดูว่างั้นมาม่ารสต้มยำกั้งกุ้งแซ่บปอแซ่บแห้งไปสเต็กเกอร์ไปว้าวนี่นะกุ้ง lobster ครับคุณผู้ชมทางบ้านไม่แบ่งครับไม่แบ่งมาต้นละเชียสโอ้ดิจิตอลดิจิตอลเป็นไงจังหวะดูดร้อยยังเป็นอยู่ยามวเซียมอินพาร์ตอินพาร์ตอินพาร์ตมาบโยไม่มีครับมาเลสโกมาเลสโกโอเคครับมาขอบคุณพี่ๆทีมใต้ทั้งหลายเช่นเคยเลยนะครับมาทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงเรื่องของฝีมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะครับของคนพื้นที่เรามาที่นี่ 2-3 ครั้งแล้วของพี่โอโฉนี่ก็คือคนหลายครั้งยังได้อยู่แต่วันนี้เนี่ยตัวพี่เองตัวพี่กบเองเราก็ประมาทคิดว่าด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของเราปล่อยเขาไปเลยเดี๋ยวพวกกูหาเองได้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้โอ้มันยากกว่านี้คิดนะคือมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญการมองรูการมองจังหวะการเสียบการแทงเก่านี้พี่ๆน่ารักมากออกไปตัวเองหาจนเราสามารถที่หาวัตถุดิบมาได้นะครับผมก็เช่นเคยครับสนุกสนานแล้วก็เข้าถึงความอุดมสมบูรณ์รสชาติที่แท้จริงของอ้อมกอดของท้องทะเลไทยอย่างพี่อุมามีวันนี้ได้ชิมรสชาติของกั้งเป็นไงบ้างครับหวานมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้กินกั้งลายเสือตอนนี้ไม่มีใครฟังสิ่งที่พี่อุมพูดเลยครับเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ได้ฟังแล้วแต่เขาดูหลักการไปแล้วครับอุมามีบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะต้องกอดเทปดูนะครับจะได้รู้ว่าพี่อุมคิดยังไงกับรสชาติของกั้งอร่อยมากเลยค่ะพี่กบเป็นไงครับวันนี้มันเหนื่อยหน่อยแต่เห็นบอกว่าจะกลับมาแก้มือใช่ครับต้องกระทะไฟระเบิดให้ได้ครับไฟระเบิดมาทันทีแล้ววันนี้มากระทะแต่ไม่มีน้ำมันแล้วพี่โอโฉวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับก็ได้นิดหน่อยแต่คือน้อยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเหมือนกันจริงๆก็อย่างว่าครับโอ้โหพี่ๆคนในพื้นที่แบบเขาหาอุ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะครับส่วนเรานี่เดินหาอุ้ยรูอยู่ไหนหาไม่เจอสักทีนะชิมหายไว้ป่วงจริงแล้ววันนี้เราคือมาด้วยกันแหละแต่เราก็แยกกันถ่ายนะครับก็แบบมี cross by cross มาแต่ใครอยากจะไปดูฝีมือการล่าหมึกวายๆกับก้างแบบเต็มๆช็อตว่าพี่โจโฉได้ขนาดไหนเนี่ยก็ไปดูในช่องของโจโฉกันแล้วกันส่วนใครอยากเห็นฝีมือของพี่กบมาแก้มือใช่ครับก็ไปดูในช่องไม้เมสวนแล้วหลังจากนี้พี่กบก็จะชวนเราทุกคนไปร่วมชักว่าวด้วยกันด้วย นะครับผมก็จะเป็น EP หน้าใช่ใช่ครับผมแล้วก็จะมีลงเรือตกปลาอีกใช่ครับพี่ทีมงานทางใต้ครับครับผมฝากนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ตอนนี้เชิญชวนครับว่าทางใต้มีอะไรสนุกสนานบ้างครับสเปียร์ฟิชชิ่งเหรอครับสเปียร์ฟิชชิ่งก็ได้อยู่ครับช่วงนี้ก็น้ำมันก็ใสอยู่นะครับก็หากุ้งมังกรแล้วก็กุสลาดได้อยู่ครับเดี๋ยวเราภาพอินเสิร์ตเข้าไปนะใครสนใจก็ติดต่อนะครับไหนนุเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วก็เพจให้ด้วยเพจอะไรครับป๊อปปิ้งไงไอ้จิ๊กกิ้งไงป๊อปปิ้งครับเขาหลักเก็บตัวเองมาเนี่ยใช่ครับใช่ป๊อปปิ้งจิ๊กกิ้งนะครับมีใครอยากจะฝากหรือเชิญชวนใครมาเข้าเพจไหมครับนี่นะครับขอบคุณครับพี่ก็พาคนไปลุยอยู่ครับเอาล่ะดูว่าเดี๋ยวจะพาพี่กบเนี่ยไปกุ้งอะไรนะกุ้งมังกรกับว้าวเดี๋ยวมีสปีคิวอยู่ปกติจับแต่กุ้ง lobster ครับแม่น้ำเมยด้วยนะแม่น้ำเมยด้วยรอบนี้เอากุ้งมังกรมาจากแมคโครนะได้ได้ฮาโกใช่มันขึ้นมามันต้องดีดๆนะพี่กบถ้ามันนิ่งเดี๋ยวเขารู้หมดนะเอาไตเดิมมาเล่นแถวนี้ไม่ได้ใช่ครับพี่พักครับเป็นไงครับวันนี้ฝาก FC เข้าไปถล่มเพจนะครับฝากช่องด้วยนะครับสุขขึ้นเขาสองลองเลงแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำครับขี้เกียจรุ่นใหญ่ชิมหายเลย แล้วใครแวะเวียนมาที่พังงาก็สามารถลองไปชิมอาหารที่ร้านของพี่ปั๊บได้ชื่ออะไรทิวสันรีสอร์ทแอนด์บาร์ครับบอกได้เลยครับว่าสำหรับใครที่เน้นเรื่องสุขภาพนะครับการลดน้ำหนักไปที่ร้านนี้ดีครับกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายสุดท้ายก็เรียกว่าเจ้าของงานของเราเสมอนะครับพี่โจจังโก้ครับใครที่อยากจะมาได้บรรยากาศแบบริมทะเลนะครับแบบ Patch and Cook นะครับเราเปิดบริการแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็คือหาวัตถุดิบแล้วมาทำกินกันสดๆริมทะเลหรือว่าในป่าเรามีทุกอย่างครับเพจก็จังเกิลจูชาแนลครับอ๋อครับผมก็มีโปรพิเศษด้วยนะครับสวยเที่ยวฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะครับนอนในป่าได้แต่ถ้าอยากจะนอนในบ้านยิ่งได้เข้าไปใหญ่เลยครับ
โอเควันนี้ไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่อีกครั้ง See you จัดไปครับ Come on let's go baby let's go พี่ก็อยากจะขอบคุณ FC แล้วก็ครอบครัวคนหัวครัวนะครับที่สนับสนุนรายการตลอดมาถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ออกทำแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นลายใหม่ของเราตอนนี้การทำ YouTube มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันมีเรื่องของการติดลิขสิทธิ์เยอะมากทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูว่าคลิปส่วนไหนที่ทำของเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับสปอนเซอร์ก็หายหมดในเมื่อเรายังอยากจะลงทุนกับคอนเทนต์ของเราทำคอนเทนต์ดีๆนะครับต่อที่ดีการทำเสื้อผ้าน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเราไม่ได้มาขอเงินใครแต่ว่าถ้าคุณชอบในสิ่งที่คุณเห็นก็ฝากสนับสนุนด้วยกันแล้วกันนะครับตัวนี้ก็490บาทนะครับใครสนใจ LINE แอดข้างล่างนี้ฟ้าหรือว่าช่องทางโซเชียลข้างล่างนี้กันละกันนะครับส่วนคอนเทนต์อยากจะได้แบบไหนในอนาคตก็รีเควสเข้ามาได้เช่นเคยเราดูแล้วก็รับฟังทุกๆคนขอบคุณครับคนหัวขวา